ขณะนี้ในหลายประเทศทั่วโลกนะคะต้องเผชิญกับสถานการณ์ของภัยธรรมชาติอย่างหนักเลยทีเดียวทั้งเรื่องของไฟป่าน้ำท่วมรวมไปถึงแผ่นดินไหวอย่างที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะเกิดเหตุแผ่นดินไหววัดความรุนแรงได้ขนาด 7.0 แรงสั่นสะเทือนค่ะรับรู้ได้ถึงกรุงมะนิลาและเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า60คนโดยแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง 7.0 ได้เขย่าหลายจังหวัดทางภาคเหนือของฟิลิปปินส์ในช่วงเช้าของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นก็ก่อให้เกิดดินถล่มหลายสิบครั้งสร้างความเสียหายอย่างหนักค่ะรวมทั้งอาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ต่ำกว่า170แห่งที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนบาดเจ็บอีกกว่า60คนทางผู้อำนวยการสถาบันภูเขาไฟและแผ่นดินไหวได้เปิดเผยว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้รุนแรงมากอยู่ใต้ผิวดินเพียงแค่17กิโลเมตรทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปถึงกรุงมะนิลาซึ่งอยู่ห่างออกไป300กิโลเมตรโดยตึกสูงทั่วกรุงมะนิลาแล้วก็เมืองใกล้เคียงรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในครั้งนี้พร้อมทั้งกับมีการอพยพผู้คนออกจากอาคารสำนักงานและหน่วยงานของรัฐยกเลิกการเรียนการสอนชั่วคราวเช่นเดียวกันกับรถไฟก็ต้องหยุดเดินรถชั่วคราวค่ะขณะที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์เปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุเขาอยู่ที่ทำเนียบประธานาธิบดีและมีการร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ด้านเบนจามินอาบาลอสรัฐมนตรีมหาดไทยเปิดเผยว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้สร้างความเสียหายใน15จังหวัด15เมืองใหญ่และ280เมืองเล็กย้อนกลับไปนะคะจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปี1990ครั้งนั้นแผ่นดินไหวรุนแรงมีผู้เสียชีวิตกว่า 1,600 คนโรงเรียนโรงแรมต่างๆพังเสียหายอย่างหนักมีข้อมูลรายงานนะคะว่าแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลา 8:43 นาทีตามเวลาท้องถิ่นศูนย์กลางของแผ่นดินไหวนะคะอยู่ห่างจากเมืองโดโลเรสไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ11กิโลเมตรค่ะส่วนสถานการณ์ไฟป่าที่รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐนะคะตอนนี้ทีมนักผจญเพลิงต้องเผชิญกับสถานการณ์ไฟป่าที่รุนแรงและก็ยาวนานขึ้นในทุกๆปีอย่างปีนี้ไฟป่าที่แคลิฟอร์เนียค่ะที่ได้รับการตั้งชื่อว่าไฟป่าโอ๊คได้เผาทำลายพื้นที่ไปแล้วคิดเป็นสัดส่วนขนาดเท่ากับครึ่งหนึ่งของซานฟรานซิสโกทำให้มีนักดับเพลิงต้องสลับกันมาคอยทำหน้าที่ควบคุมเพลิงตลอด24ชั่วโมงหน่วยงานควบคุมไฟป่าประจำแคลิฟอร์เนียเปิดเผยว่าสามารถควบคุมไฟป่าโอ๊คได้ประมาณร้อยละ26เท่านั้นโดยกระแสลมที่แรงทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างต่อเนื่องไปทางตอนเหนือมุ่งหน้าไปสู่ป่าสงวนแห่งชาติเซียร่าส่วนสถานการณ์เมฆหมอกปกคลุมเหนือท้องฟ้าที่เมืองซิดนีย์ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ผ่านมาทำให้เห็นเมฆเคลื่อนผ่านสถานที่สำคัญหลายแห่งของเมืองก็กลายเป็นทัศนียภาพที่สวยงามโดยทางสายการบินควอนตัสของออสเตรเลียได้ระบุผ่านทวิตเตอร์ว่าเที่ยวบินโดยสารหลายเที่ยวบินต้องดีเลย์จากสนามบินซิดนีย์ส่วนผู้ที่ขับขี่ยวดยานตามท้องถนนก็ได้รับคำเตือนเกี่ยวกับทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ลดลงแต่อะไรก็ตามนะคะเมฆหมอกก็เริ่มจางหายไปเองในช่วงสายๆค่ะปิดท้ายกันที่สถานการณ์ในบ้านเรากันบ้างนะคะภาพเหตุการณ์ลมพายุที่พัดถล่มงานมหกรรมของ D4 ภาคภายในสนามหน้าที่ว่าการอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาช่วงเย็นของวันนี้ค่ะแรงลมเนี่ยได้พัดเอาหลังคาร้านต่างๆปลิวว่อนแล้วก็พังเสียหายโดยพายุเนี่ยพัดอยู่นานประมาณ10นาทีทำให้สินค้าที่เอามาวางขายกระจัดกระจายเสียหายเกือบทั้งหมดแต่เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังจากที่ลมสงบค่ะพ่อค้าแม่ค้าก็เข้าไปเก็บกวาดข้าวของภายในร้านเพื่อเตรียมเปิดร้านขายใหม่ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมายังมีพายุฝนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนภาพเหตุการณ์ต่อไปนี้นะคะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพิมายระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล้นเข้าท่วมนาข้าวพื้นที่การเกษตรท้ายเขื่อนพิมายความสูงกว่า1เมตรทางเขื่อนได้มีการเร่งระบายน้ำออกสู่ลำน้ำมูลทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนไม่ต่ำกว่า10หลังคาเรือนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งติดลำน้ำมูลแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำ
2ฝั่งน้ำใน3อำเภอเตรียมพร้อมในการรับมือกับปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงตลอดทั้งวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ